wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach ham. Na palcach ham. สวัสดีมิตรรักแฟนเกม Free Fire ทุกท่านนะครับก็วันนี้พบกับผม DN Cat นะครับวันนี้แมวก็มาอยู่กับหัวข้อของใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นหัวข้อที่แบบว่าเลื่อนขั้นใหม่นี่คือเลื่อนขั้นที่กำลังจะมาเรียกว่าเป็นเลื่อนขั้นที่แบบว่าเนี่ยคือเลื่อนขั้นของจริงนะครับผมนะสำหรับซีซั่น9นะครับแล้วก็ของใหม่ที่กำลังจะมาแล้วก็เป็นอาวุธชุดเชิดนะครับพี่แมวก็จะแบบว่าหามาให้เต็มที่เลยนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก่อนไปรับชมข้อมูลนะครับพี่แมวมีกิจกรรมดีๆจากช่องน้องคาคาล็อตนะครับวันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ของพี่แมวนะครับผมเรียกว่าเขาเปย์เพจให้พี่แมวเกือบ 2-3,000 เพจเลยคือแบบเอ้ยช่องนี้คือมันแม่งแจกหนักแจกจริงอะครับทุกคนก็ช่องกิจกรรมน้องคาคาล็อตนะครับก็ช่องน้องเขานะครับถ้าน้องๆไปกดติดตามหรือกดกระดิ่งของช่องน้องเขาเนี่ยจนถึง20,000ซับสไครต์นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ10,000กว่าแล้วก็เดี๋ยวก็20,000แป๊บเดียวทุกคนช่วยกันนะครับก็เขาก็จะมีแจกนะครับ1นะครับแจกหน้าของตัวละครใหม่นะครับโมโคนะครับเรียกว่าโคตรโกงครับก็แจกทั้งหมด5รางวัลเลยนะครับโอ้โหคือตัวละครใหม่5รางวัลน่ะคิดเอาแล้วกันนะอย่างที่2นะครับเป็นรางวัลปลอบใจนะสำหรับคนไม่ได้สำหรับตัวละครใหม่ก็ได้เป็นหน้าของไอตัวหมิวน้อยอะครับไอแมวที่พี่แมวมีอะครับก็เขาก็จะแจกแมวนะครับก็สำหรับใครที่แบบไปสุ่มโกไม่ได้แล้วแบบว่าอยากได้แมวอย่างเงี้ยแมวฟรีอะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะแจกนะครับทั้งหมด15รางวัลหรือ15ตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็ช่องน้องคาคาล็อตเนี่ยก็จะมีสตรีมทุกวันนะครับตอนเย็นๆแล้วก็สตรีมทุกวันนะครับแล้วก็สตรีมแจกบัตรทูทุกๆวันเลยนะครับก็น้องๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดรับชมแล้วว่าแบบว่าจะได้ไปทานสตรีมจะได้บัตรทูฟรีมาใช้แบบพี่แมวอ่ะก็โอเคนะสำหรับวันนี้ก็น้องช่องคาคาล็อตเนี่ยเขาก็มาเป็นสปอนเซอร์พี่แมวเนาะก็พี่แมวคือแบบเนี่ยมีตั้ง 2,000 เพชรอ่ะเขาเปย์ให้พี่แมวปกติน้องๆก็รู้แล้วพี่แมวเป็นคนที่ไม่ได้เติมเยอะแต่ถ้าเติมจริงพี่แมวก็เติมแค่600-700เพชรเติมแค่100-200บาทไม่ได้เติมเยอะหรอกแต่วันนี้ช่องน้องแบบคาคาล็อตนี่คือแบบสปอนเซอร์แบบล็อตใหญ่อ่ะน้องๆพี่ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอก็โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับหัวข้อเลื่อนขั้นใหม่และของใหม่แล้วก็มาพูดถึงเลื่อนขั้นใหม่ที่กำลังจะมานะครับเป็นทั้งหน้าของเลื่อนขั้นซีซั่น9แล้วนะครับโอ้โหนี่คือจะครบ10ซีซั่นแล้วเหรอเนี่ยโอ้ my god ใครครบ10ใครคือใครเล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกจนซีซั่น9เนี่ยช่วยคอมเมนต์ทีนะครับใครมีจุดเลื่อนขั้นครบเซตเนี่ยช่วยคอมเมนต์ให้พี่แมวรู้เหมือนกันครับแบบว่าเผื่อใครแบบว่าเป็นเทพทูอะไรเล่นตั้งแต่แบบแรกๆเนี่ยเนาะก็โอเคนะครับหัวข้อที่1นะครับเป็นทางด้านของเรื่องขั้นใหม่เนาะโอเคเรามาพามาส่องทางด้านของภาพแรกนะครับเป็นทางด้านของชุดผู้หญิงนะครับสำหรับเรื่องขั้นใหม่อุ้ยสวยจัดประหลัดบอกนะเป็นชุดแนวแบบว่าออกแนวโปรเจกต์แบบว่าเป็นแนวแบบชุดผู้หญิงออกแนวแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์เฮ้ยหุ่นชุดหุ่นยนต์นะครับออกแนวแบบว่าไซบอร์ดนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นสีดำแบบสลับกับสีชมพูแบบว่าไซบอร์ดสีชมพูแบบคือชุดนี้ออกแนวแบบว่าหุ่นยนต์หุ่นลบมากครับคือแบบไม่เรียกว่าไซบอร์ดเรียกว่าเป็นหุ่นลบหรือว่าหุ่นยนต์ลบแบบคือถ้าใครเคยเล่นเกม LOL หรือล่างหรือเกมอะไรครับจะเป็นล่างโปรเจกต์อะฮะถ้าใครเคยแบบเล่น LOL จะเป็นล่างโปรเจกต์แบบล่างหุ่นยนต์แบบดิจิตอลแบบล่างแบบโอ้แม่งแบบโลกอนาคตโลกอนาคตแหละครับน้องๆก็โอเคนะครับเรามาดูทางของภาพที่2นะครับเป็นทางของเลื่อนขั้นของผู้ชายนะครับก็กระเป๋าก็สายฟรีก็มีเหมือนกันครับเรียกว่าชุดเลื่อนขั้นนี้คือแบบสายฟรีกระเป๋าก็สวยเหมือนกันนะแต่ถ้าคนที่แบบสายทําภารกิจอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบว่าไม่ได้เติมเลื่อนขั้นก็มีกระเป๋าแล้วก็มีพวกตั๋วเงินตั๋วฟรีตั๋วทองโกแล้วก็รูปอะไรแบบว่ารูปพื้นหลังพี่แมวเอาจะมาไม่หมดพี่แมวเอาพี่แมวเอาแค่ชุดอย่างเดียวนะครับเพื่อให้แบบว่าน้องๆจะแบบไม่ต้องดูเยอะนะครับให้ดูแค่ชุดก็แบบว่าอยากเติมอยากได้แต่ว่าชุดผู้ชายนี่ก็ไม่แพ้กับชุดผู้หญิงนะครับชุดผู้ชายนี่คือแบบว่าออกแนวแบบว่าชุดผู้ชายออกแนวแบบว่าสีดำๆนะโปรเจกต์แบบว่าหุ่นยนต์โรบอทแบบว่าออกแนวแบบว่าแบบทหารแบบทหารลบแบบชุดแบบหุ่นยนต์แบบเป็นดำดำเหลืองๆคือแบบเฮ้ยคือพี่แมวคิดว่าชุดเรื่องขั้นเนี้ยคือถ้าเราแบบเสื้อมันแบบมันตัวใหญ่มากคือแบบพี่แมวชอบชุดอย่างนี้มากคือแบบว่าชุดแบบมิดชิดแบบแม่งปกปิดเหมือนแบบคือแบบมันเหมือนหุ่นยนต์หุ่นลบพี่แมวพูดไม่ถูกอ่ะน้องๆคิดว่าไอ้ชุดเนี้ยมันตั้งชื่ออ่ะน้องๆก็ตั้งชื่อแล้วกันสำหรับไอ้ชุด2ตัวเนี้ยน้องๆคิดว่าซีซั่นนี้มันเป็นชื่ออะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่พี่แมวเคยบอกไว้สำหรับคลิปที่แล้วเป็นทางด้านของรูปจะได้นะครับที่พี่แมวบอกว่าเป็นรูปสัญลักษณ์ของซีซั่น9ก็เป็นทางด้านของรูปจรวดสุดท้ายก็เป็นรูปจรวดเนาะก็ไม่ใช่รูปนกอินทรีที่พี่แมวคิดไว้นะโอ้แย่เลยนะทุกคนก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับเป็นทางด้านของตัวละครนะครับตัวละครอโตนิโอนะครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าไม่ค่อยขายดีนะคนแบบว่าไม่ค่อยตอบสนองครับเพราะว่าถ้าเป็นสำหรับพี่แมวตัวละครแบบไออาร์อันโตริโอกับตัวละครใหม่โมโคพี่แมวเลือกที่ถ้ามันเปิดขายพี่แมวจะซื้อโมโคนะเพราะว่าสกิลมันดีกว่าเนาะเพราะเป็นสกิลแบบมันดีอ่ะดีกว่าอังโตโอริโอโอช่างแม่งเฮ้ยโอริโออร่อยจังเลยน่ะก็โอเคนะครับก็เซิร์ฟนอกนะครับก็เปิดขายเป็นทางด้านของ 8,000 โกนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเซิร์ฟไทยถ้ามันขายไม่ดีนะครับยังไง GM ก็นำมาขายเป็นทางด้านของ 8,000 โกอยู่แล้วนะครับส่วนตัวละครใหม่ก็พี่แมวก็รอมันขายแยกจากชุดนะครับในราคามาแค่499เพชรก็
ก็พอเปได้ก็พอจับต้องได้แต่ก็ตัวดีนะครับคือโมโคเนี่ยใครมีครอบครองแบบเล่นโหมดทีมนี่คือแบบแม่งก๊อดจริงนะครับผมก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับเป็นนั่งของชุดนะครับชุดใหม่นะเป็นนั่งของชุดตุ๊ดจีนนะถ้าใครเคยเห็นแบบถ้าใครสังเกตก็ชุดหน้าล็อบบี้อ่ะแหละแต่พี่เมียวเอาภาพแบบเต็มๆมาให้ดูนะครับเพราะภาพนั้นมันแค่แบบว่าตอนนางแบบว่าหันหลังนะครับแต่ภาพนี้คือภาพตอนหันหน้านะครับเป็นนั่งของชุดตุ๊ดจีนนะครับเรียกว่าโทนข้างหน้าคือเป็นโทนแบบว่าโทนสีแดงโทนแบบว่ามังกรแดงอะครับก็คือแบบโทนตุ๊ดจีนอะออกแนวจีนๆแบบว่าไซบอร์ดจีนอมวยอะไรเงี้ยเห็นปะแบบว่าโคตรเท่ชุดผู้หญิงคือแบบคือใครเล่นชอบตัวละครผู้หญิงหรือว่าชอบตัวผู้หญิงนี่คือแบบชุดนี้คือต้องจัดอะคือมันน่ารักมากแบบชุดแดงแบบอมวยแล้วก็มีแบบว่าเหมือนไอชุดเรื่องขั้นซีซั่น8อะที่แบบว่ามีแบบเหมือนตรงติดตรงตาเอาไว้แบบแบบมันเป็นแว่นอะไรรั่วข้างๆนึงก็เป็นแบบขนนกสีทองคือแบบคือพี่แมวชอบเหมือนกันนะครับสำหรับชุดไอ้ตรงหน้าล็อบบี้ที่มันให้ขึ้นให้ดูนะครับคือแบบแม่งหน้าเปรย์อย่ามาขายอย่ามาขายได้พี่แมวซื้ออาจจะไม่ไหวเลยจริงก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่4นะครับเป็นทางด้านของอาวุธใหม่นะครับเรียกว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยเต็มตัวที่จะอาวุธใหม่อาวุธใหม่ในที่นี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการยิงนะครับแต่เป็นเกี่ยวกับอาวุธที่ระยะประชิดนะฮะหรืออาวุธที่เอาแบบว่าที่เอาไว้ปาเอาไว้แบบฟันหัวเพราะตอนนี้มันมีแค่ไม้เบสบอลแล้วก็กระทะแล้วก็มีดครับแน่นอนครับอาวุธใหม่น่าจะเป็นทางด้านของเสียมหรือเปล่าเสียมขุดดินหรือไม่ก็เป็นจั่วจั่วมันเรียกว่าอะไรพี่แมวไม่ค่อยรู้น้องๆใครรู้น้องๆก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับพี่แมวก็ไม่ค่อยเก่งนะครับก็เป็นจั่วหรือเสียมอะไรสักอย่างเป็นที่ขุดดินนะครับก็น่าจะเป็นอาวุธใหม่พอสมควรนะพี่แมวคิดว่าถ้าอาวุธนี้มาเนี่ยจะช่วยแบบว่าป้องกันลูกกระสุนข้างหลังน่ะก็ดีนะแบบว่าอาวุธมันแบบมันก็เหมือนพอกระดาษเหมือนมีดอะครับก็พี่แมวคิดว่าน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเป็นท่านั่งของโหมดใหม่นะครับเรียกว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยพี่เมียอยากให้พี่ไฟทำเป็นท่านั่งของโหมดใหม่นะครับเป็นท่านั่งของโหมด FPS นะครับ FPS ในที่นี้คือมุมมองแบบบุคคลที่3หรือเปล่าพี่เมียไม่ค่อยแน่ใจแต่แบบเหมือนใครเคยเล่นเกมพวก PB อะไรอย่างเงี้ยพวกแบบเนี้ยคือมันเป็นภาพแบบว่าเนี่ย FPS คือแบบเห็นแค่ปืนแล้วก็แบบว่ารูปมือเราถือปืนแล้วก็แบบภาพแบบไม่ได้เห็นตัวแบบทั้งตัวนะครับเห็นแค่ข้างหน้าเราอย่างเดียวเนาะก็ถือว่าเป็นรูปแบบการเล่นฟรีไฟแบบใหม่เหมือนกันนะครับว่าจะได้แบบเพิ่มประสบการณ์การเล่นฟรีไฟนะเพราะว่าฟรีไฟเนี่ยเป็นเกมที่แปลกแหวกแนวมากคือแบบออกแนวแต่งตัวที่แบบคือแบบฟรีไฟนับวันเริ่มแบบว่าก็ไปกันใหญ่แล้วแต่ก็สนุกดีนะพี่แมวก็ชอบดีแบบว่ามีหลากหลายโหมดนะครับมันจะได้ไม่บ้าเบื่อนะพี่แมวเป็นคนที่เบื่อเกมง่ายครับแต่เจอฟรีไฟพี่แมวเล่นฟรีไฟมา1ปีไม่เบื่อนะเพราะว่ามันมีแบบว่าลูกเล่นหลากหลายแบบแล้วก็อัปเดตตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราน่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับน้องๆก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่6อ่ะหัวข้อก็คือเรื่องของหัวข้อที่6ก็คือเรื่องของเครื่องดื่มเอ้ยแล้วทุกคนดูจากภาพนี้เป็นแบบว่าขวดออกแนวเขียวๆหรือเป็นน้ำแบบออกแนวแบบน้ำเพิ่มพลังหรือเปล่าอาจจะเป็นน้ำแบบเพราะว่าในเกมฟรีไฟเนี่ยมีเห็ดอยู่แล้วเพราะเป็นเลือดสำรองพี่เราคิดว่าฟรีไฟตอนนี้มันขาดอะไรอาจจะขาดแบบน้ำแบบทำให้เราแบบวิ่งแล้วแบบมันเหนื่อยแล้วแบบก็ต้องกินน้ำแล้วเพิ่มพลังทำให้น้ำแบบทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นเอ้ยอาจจะเป็นไอเทมใหม่หรือไอเทมเสริมในการใช้ในการเล่นเกมหรืออาจจะเป็นแบบว่ามีให้ฟาร์มแบบว่ามีให้ฟาร์มของเป็นน้ำเขียวๆก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับที่ไม่เราคิดว่าไอขวดน้ำเจ้าขวดน้ำเขียวๆเนี่ยอาจจะเป็นน้ำเพิ่มพลังอะไรสักอย่างนะครับอาจจะเพิ่มพลังในการวิ่งเร็วหรือเพิ่มแต่เลือดครับเพิ่มเลือดนี่คือตัดไปเลยเพราะว่ามีทั้งเห็ดมีทั้งยาแล้วนะครับที่เราคิดอาจจะว่าเพิ่มเป็นทางด้านของพลังอะไรสักอย่างนะครับสำหรับคนนะอาจจะมีอาร์คซื้อหรือเป็นไอเทมหรืออาจจะเป็นดรอปในเกมแล้วเมียก็ไม่ค่อยแน่ใจอาจจะเป็นไอเทมใหม่ก็ได้นะครับเดิมที่จะมาเร็วๆนี้นะครับผมก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่7นะครับเป็นทางด้านของหัวข้อท้ายเนาะก็หัวข้อสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อใหม่เนาะก็เป็นทางด้านของชุดใหม่นะครับเป็นทางด้านของชุดสีฟ้านะครับถ้าเราดูจากตัวแอนดูนี่ก็เป็นแบบชุดออกแนวแบบว่าทหารแบบทหารฟ้าแบบว่าทหารลายพรางแบบชุดออกแนวเหมือนแบบชุดเล่นขั้นของมันเลยอ่ะเห็นปะเออใครก็เคยเห็นชุดของแอนดูที่เป็นชุดตอนที่มันแบบว่าเก็บชิ้นส่วนอ่ะชุดอัพมันอ่ะที่เป็นชุดลายพรางอ่ะชุดตำรวจแบบสีอัลฟ้าถูกไหมครับเพราะว่าชุดโค้ชจริงๆแล้วพี่แมนคิดว่าชุดนี้ก็สวยกันแล้วก็ทรงผมนะครับมันแปลกๆนิดนึงเพราะทรงผมในฟีฟ่าตอนนี้ยังไม่มีทรงผมแบบนี้นะครับทรงผมแบบแสกกลางอ่ะเนาะพี่แมนคิดว่าไอ้นี่น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าชุดใหม่นะครับพี่แมนคิดว่าน่าจะเป็นชุดใหม่นะครับเป็นชุดลายทหารของแอนดูหรือว่าอาจจะมีขายเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็อะไรก็พยายามก็ถ้าจะหาว่าปลดถ้าเป็นคลิปนี้พี่แมวก็บอกว่าปลดใช้จักรยานในการรับชมนะครับก็น้องๆอาจจะเชื่อพี่แมว50ไม่เชื่อ50อะไรก็ว่ากันไปแล้วพี่แมวก็ไม่บังคับให้เชื่อนะแต่ก็พี่แมวก็พยายามหาข้อมูลแบบให้ถูกที่สุดนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลใหม่ๆที่ถูกต้องนะครับไม่เอาเป็นข้อมูลแบบเท็จๆนะครับก็โอเคนะเราแบบว่ามีลัคกี้ก็วันนี้พี่แมวทุกคนใครที่ยังไม่ได้แมวนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องข้าคานล็อตนะครับว่าวันนี้เขาไม่เป็นสปอนเซอร์พี่แมวเนาะก็พี่แมวต้องขออภัยในคลิปแล้วพี่แมวเสือกกับพี่แมวไม่สบายนะครับแต่วันนี้พี่แมวร่างกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่แมวจะมาสุ่มนั่นของลัคกี้โกนะครับแบบว่าแบบว่ามีเหลือก็เพชรแบบได้จากช่อง2สปอนเซอร์ชุดนี้ก็สปอนเซอร์ดีอะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหมุนกันดีกว่าคือชุดนี้นี่คือสวยมากครับจะหมดเพียงแค่10วันแปลกไหมครับทุกคนไอชุดนี้พี่เมียวงงมากเลยนะครับผมไอ้นั่งของไอชุดไอลัคกี้ไดมอนด์เนี่ยคือมันมาบ่อยมากคือมันเปลี่ยนบ่อยมากแต่ชุดลัคกี้โกดูดิครับเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้โห60วัน2เดือนแม่เจ้าโว้ย
2เดือนกว่าจะเปลี่ยนโอเคแล้วมันสุ่มต่อนะครับแบบว่าตั๋วฟรีอะครับน้องๆก็คือได้จากเลื่อนขั้นพี่แมวก็เติมเลื่อนขั้นมายังไม่ได้เราได้หน้านี้เดี๋ยวเราลองสุ่มต่อนะครับคือพี่แมวยังไม่ได้เลื่อนขั้นพี่แมวไปอัพพี่แมวไปแบบว่าไปซื้อเลื่อนขั้นมานะครับพี่แมวอยากได้เลื่อนขั้นอู้ชุดตุ๊ดจีนแดงได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างพี่แมวก็อยากได้เป็นนั่งของนี่ครับชุดตุ๊ดจีนเห็นไหมสีแดงแล้วก็มีนั่งของกางเกงนะโอเคเรามาสุ่มกันอีกตั๋วนึงนะครับคือแบบตั๋วเยอะครับน้องๆไม่พูดเยอะเจ็บคอปะเสื้อขาวอ่ะใจเย็นๆโหผมไม่ใจเย็นแล้วครับเจอเสื้ออย่างนี้เนาะก็โอเคนะพี่เมียวก็ไม่ได้ไปเปิดอะไรต่อพี่เมียวก็เปิดแค่นี้แหละเพราะว่าเราพี่เมียวจะเก็บเพชรไว้อัพตัวละครนะตอนพี่เมียวเพราะพี่เมียวตัวละครพี่เมียวยังไม่เต็มแล้วพี่เมียวจะเพราะว่าชุดพี่เมียวมีเยอะแล้วพี่เมียวอยากจะเอาตัวไอ้เพชรเนี่ยไปเติมเป็นทั้งของอัพตัวละครน่าจะได้แบบว่าโหดๆแบบพอสู้ใครได้พอเล่นนอกหมอกได้อ่ะนะก็โอเคนะครับถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆน้องๆเอาได้ว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่แมวนะกด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อให้คนรับคนอื่นรับรู้ว่าของใหม่กำลังมาถ้าเป็นของใหม่กำลังมาก็ต้องแบบดูช่องเรียนแคทแหละครับถ้าช่องอื่นก็คือแบบข้อมูลข่าวสารมั่วซั่วนะครับน้องๆก็อย่าไปเชื่อนะก็ดูที่ช่องพี่คือแบบข้อมูลนี่คือแบบถูกต้องร้อยไม่อาจจะไม่ 100% อาจจะเป็น 80% แต่พี่แมวก็พยายามหาของใหม่มานะครับเพื่อให้น้องๆได้รับรู้ก่อนใครนะครับก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ